สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มวันที่18พฤศจิกายน63นะครับมาวิเคราะห์หุ้นก่อนเปิดตลาดนะครับสําหรับโหมด Active 10อันดับของเมื่อวานแล้วก็แนวโน้มของเซ็ตนะครับดูก่อนเปิดตลาดนะครับสําหรับคนที่มาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลจากทางช่องของเรานะครับซึ่งเราจะอัปเดตก่อนเปิดตลาดทุกวันนะครับ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มต้นกันที่เซตนะครับเซตเป็นแนวโน้มได์เวอยู่ในกรอบ1 1 8 7นถึง1 1ึ่5นะครับตอนนี้ก็มาคลอเคลียอยู่ที่ 1, 3ึ5 4วันแล้วนะครับยังไม่สามารถผ่านได้นะยังไม่สามารถผ่านได้ก็โอ้ก็อย่าให้หลุดละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ HA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนะครับ SA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าไรามีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อลงมาที่1337นะครับโอเคถือหุ้นด้วยความระมัดระวังนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มต้นกันที่หุ้นตัวแรกนะครับ PTTEP e นะครับก็เป็นแนวโน้มไซส์เว์อยู่ในกรอบ75บาทถึง107บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็วางซับลอดไว้ที่87บาท50สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 97.75นะครับตัวถัดไป G.P.S. 4เป็นแนวโน้มได์เวยอยู่ในกรอบ50บาท50สตาตคงถึง82บาท75สตานะครับตัวนี้เนี่ย H.A. เปลี่ยนสีแล้วนะครับ H.A. เปลี่ยนสีแล้วนะจากสีเขียวเป็นสีแดงนั่นหมายว่าอะไรมีโอกาสย่อนะก็มาลุ้นนะครับพุ่งุ่งนี้นะว่าขอให้สามารถยืนเหนือ65.25ให้ได้นะครับ ถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสย่อลงมาที่61.50นะครับตัวนี้ตัวถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวอยู่ในกรอบ169บาทถึง182.5นะครับก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่169นะคนที่มีของก็อย่ายให้หลุดนะครับ1น9เนาะตัวถัดไปพี่ที่นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ30บาท50สตางค์ถึง41บาท50สตางค์นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่38.75นะไม่ผ่านนะาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มาครอบเคลียร์อยู่ที่แนวรับสำคัญนะครับคือ37.25นะอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุด37.25เนี่มีโอกาสลงมาทดสอบที่34.50นเนาะตัวถัดไปว d m s เป็นแนวโน้มไซด์เวยอยู่ในกรอบ1 7บ0าท50สตางค์ถึง23.60บาท60สตางค์นะครับ คนที่มีของก็วางซับลอตไว้ที่21บาท60สตางเนาะโดยมีแนวต้านอยู่ที่23บาท60สตางนะครับอืมตัวนี้ก็ฟอร์มตัวขึ้นมาสวยงามมาก H A สีเขียวขจีเลยเนาะก็ถือต่อไปได้นะครับตัวถัดไป A O T เป็นแนวโน้มไซด์เวย50บาท50สตางถึง67บาท75สตางนะครับวันนี้พยายามขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านนะที่67บาท75สตางยังไม่สามารถผ่านได้เนาะ ก็ลุ้นนะครับขอให้เขาผ่านให้ได้ละกันนะครับถ้าผ่านได้ก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่73.50นะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้ต้องมีโอกาสย่อลงมาสะสมพลังที่61.50นะครับตัวถัดไป S C G P นะครับก็อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น Time Frame 1ชั่วโมงนะเพราะว่าถ้าใช้ Time เฟรมเด a y เราจะไม่เห็นอะไรนะครับก็เป็น Time f ฟรม e 1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะมีแนวรับอยู่ที่8ป 38บาท50าสตางถึง40บาทนะคนที่มีของก็วางสตอปรอดไว้ที่38บาทเนาะอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดก็ดูไม่ค่อยดีเนาะก็ขายทำกำไรกันก่อนนะครับอืมตัวถัดไปมินก็เป็นแนวโน้มไซด์เวยอยู่ในกรอบ16บบาท40สตางถึง25บาท90สตางนะครับตอนนี้ก็คนที่มีของก็วางสตอปรอดไว้ที่23บาท60สตางนะครับลุ้นนะครับขอให้เขาขึ้นไปทดสอบ25บาท90สตางให้ได้เนาะ ตัวนี้อ่าตัวถัดไปนะครับ K-Bank ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวดาวอยูนกรอบ70บาทถึง105บาทนะครับตอนนี้มาครอเคียรที่แนวต้านสำคัญคือ94บาทนะครับคอเคียมาหลายวันละ3-4วันแล้วครับยังผ่านไม่ได้นะถ้ายังผ่านไม่ได้แบบนี้อีกเนี้ยก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสย่อลงมาสะสมพลังใหม่ที่ 88.50บาท50สตางเนาะคนที่มีของก็พิจารณาขายทํากําไรนะครับถ้า HA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเนาะถ้าคุณซื้อมาตั้งแต่73บาทอะไรเงี้ย75บาทก็ขายทํากําไรบ้างนะครับตัวถัดไป STG t นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงแล้วเนาะขาลงนะครับหรือว่าเป็นคือมันก็มองเป็นไซด์เวย์ได้นะครับเออเพราะว่าราคา เขาก็อยู่ในช่วง62บาท25สตางค์ถึง94บาท50สตางค์นะครับคือวัน,นวันนี้เนี่ยราคามันรูดลงมาตอนช่วงบ่ายเนาะก็มาทดสอบแนวรับที่69.25แล้วเด้งเลยนะครับ69.25แล้วเด้งเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นแนวรับสำคัญมากๆนะอย่าให้หลุดละกันนะครับอย่าให้หลุด69.25เนาะสําำหรับตัว SGT t นะครับ ก็ครบถ้วนนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษก็สามารถกดสมัครคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคแล้วก็คนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบม e น b เตอร์ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าถ้าอยากเรียนเนี่ยต้องทำยังไงนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ